และนี่ก็เป็นมะม่วงแผ่นค่ะที่พร้อมทานแล้วค่ะมันหวังว่าคลิปการทำมะม่วงแผ่นของมนนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มองหากิจกรรมยามว่างซึ่งพักกันอยู่ที่บ้านเหมาะสมกับช่วงที่มะม่วงกำลังสุกเต็มต้นค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ ขั้นตอนแรกหลังจากที่เราปอกเปลือกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนที่เป็นเนื้อทั้งหมดมาใช้นะคะและนำใส่โถปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าการทำมะม่วงกวนเป็นเรื่องที่ยากและไม่สามารถทำได้นะมันบอกเลยว่าขั้นตอนวิธีการไม่ยากเลยค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้1กิโลนะคะซึ่งมนทำการปอกและปั่นเป็นที่เรียบร้อยค่ะใส่ภาชนะเพื่อทำการกวนนะคะเปิดไฟกลางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะไฟที่แรงเกินไปนะคะจะทำให้มะม่วงที่เรากวนเกิดการไหม้สีมะม่วงจะไม่สวยนะแล้วแถมเวลาทานนะคะกลิ่นที่ได้ก็จะได้กลิ่นไหม้ติดไปกับมะม่วงที่เรากวนไปตากด้วยค่ะเวลาการกวนและช่วงเวลาการกวนก็ไม่ได้ยากเลยค่ะกวนไปทางเดียวแบบที่มนกวนนี้นะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะระยะเวลาในการกวนประมาณ 5-15 นาทีนะคะหรือแค่มะม่วงทั้งหมดที่เราทำนี้นะคะสุกทั่วกันเราจะไม่ต้องรอจนมะม่วงงวดเหมือนกับการกวนฟักทองกวนผลไม้อื่นๆนะคะการกวนมะม่วงคือกวนแค่ให้สุกแล้วก็พักทิ้งให้เย็นในส่วนของมนนี้มนทำแค่1กิโลฉะนั้นมนก็จะกวนประมาณ 5-7 นาทีมนก็จะพักมะม่วงของมนให้เย็นก่อนที่จะนำไปตากนะคะมะม่วงที่มนใช้กวนนี้ค่ะมีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วมนก็เลยไม่ได้เติมน้ำตาลหรือเกลือลงไปนะคะแต่ถ้าใครที่ทำทานเองค่ะชอบอยากจะให้มีรสเค็มปลาแรมปลาแรมเราก็สามารถที่จะเติมเกลือได้นะคะหรือมะม่วงที่ใช้ทำอาจจะมีรสชาติไม่หวานไม่กลมกล่อมเราก็สามารถใส่น้ำตาลได้นะคะขึ้นอยู่กับรสปากคนทานเลยค่ะเราทำทานเองมะม่วงกวนไม่ได้ยากนะคะเราสามารถทำทานเองได้ค่ะส่วนรสชาติเราก็สามารถกำหนดเองได้เลยค่ะและเมื่อมะม่วงที่เราใส่ภาชนะสำหรับกวนนะคะร้อนทั่วกันแล้วนะคะกวนต่อสักพักให้แน่ใจว่ามะม่วงเริ่มสุกทั้งหมดแล้วค่ะเราก็จะทิ้งให้เย็นนะคะแล้วก็นำไปตากต่อไปค่ะและถ้าหลายๆคนสงสัยว่ามะม่วงที่เขากวนขายไม่ใส่อะไรเลยหรอมันว่าเขาอาจจะใส่ก็ได้นะคะอาจจะเติมน้ำตาลหรือเติมเกลือเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมะม่วงน้ำดอกไม้นี้นะคะมีคุณสมบัติดีตรงที่เมื่อเขาแก่จัดค่ะแล้วเรานำมาทำมะม่วงกวนเนี่ยเราจะได้มะม่วงแผ่นที่มีสีสวยใสนะคะและรสชาติดีโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเลยค่ะเราจะได้รสชาติของมะม่วงและก็รสธรรมชาตินะคะซึ่งได้จากมะม่วงจริงๆนะคะช่วงฤดูที่มะม่วงสุกเยอะๆแบบนี้นะคะการกวนมะม่วงไว้ทานเองเป็นอะไรที่น่าทำมากนะคะเพราะมันไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่วุ่นวายเลยค่ะแต่ถ้าบ้านไหนใช้มะม่วงที่ไม่ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้หรือเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะเราก็สามารถเติมน้ำตาลหรือเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติได้นะคะสีจะน่าทานและเนื้อจะเนียนมากนะคะมันจะกวนต่ออีกประมาณสัก2นาทีก็จะพักทิ้งให้เย็นแล้วค่ะลองมาทำมะม่วงกวนทานแบบที่มนกำลังทำอยู่นี่ค่ะทำทานเองได้ทำไว้สำหรับจำหน่ายขายหรือว่าแจกเพื่อนๆที่เราอยากจะแบ่งปันได้เลยนะคะและเมื่อมะม่วงที่เรากวนไว้นะคะเริ่มเย็นแล้วค่ะมนก็จะมาทำแผ่นเพื่อตากนะคะวิธีการทำมนก็จะทำแผ่นเล็กๆประมาณนี้นะคะเพื่อให้แห้งง่ายค่ะและสะดวกในการเก็บรักษานะคะเพื่อแล้วก็เวลาที่เราทานเราก็จะได้มะม่วงซึ่งพอดีคำวิธีการตากนะคะมันจะใช้ช้อนแกงของเราเนี่ยนะคะตักประมาณ1ช้อนนะคะและเทลงไปเลยค่ะใช้ก้นช้อนค่ะวนรอบให้เป็นแผ่นนะคะเวลาที่เราดูอาจจะมีความหนานิดนึงนะคะแต่เมื่อมะม่วงแห้งแล้วเราจะได้แผ่นที่มีความหนาพอดีแล้วก็แผ่นสวยนี่นะคะ
ทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำมะม่วงแผ่นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะนอกจากวิธีการทำไม่ยุ่งยากแล้วส่วนผสมก็แทบจะไม่มีอะไรเลยค่ะและเมื่อเรานำแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมะม่วงนี้ไปตากแดดนะคะประมาณ 1-2 แดดขึ้นอยู่กับว่ามะม่วงของเราได้รับแดดแรงแค่ไหนค่ะแล้วก็จะทำการเก็บค่ะและนี่คือมะม่วงที่เราทำการทำแผ่นเพื่อรอตากแล้วนะคะ1กิโลกรัมของเราได้มะม่วงแผ่นที่ประมาณเท่านี้ค่ะและนี่ก็เป็นมะม่วงที่ตากแดดครบ1แดดค่ะหน้าตาก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยนะคะเราก็จะนำเข้าลมพักให้เย็นและทำการแกะกันค่ะแกะเพื่อแพ็คเพื่อเก็บนะคะแล้วก็นำมาทานกันค่ะและนี่ก็เป็นมะม่วงแผ่นค่ะที่พร้อมทานแล้วค่ะมนหวังว่าคลิปการทำมะม่วงแผ่นของมนนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มองหากิจกรรมยามว่างซึ่งพักกันอยู่ที่บ้านเหมาะสมกับช่วงที่มะม่วงกำลังสุกเต็มต้นค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ